ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อปีกายวันที่9เดือน9 65ปีกายได้เฉลิมฉลององค์ท่านครบรอบ1ปีในวันนี้วันนี้ก็เลยเป็นด้วยพุทธรำลึกนะว่าสังฆรำลึกก็เลยลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้ความรักความเมตตาเกื้อกูลหนุนนำดูแลกันมาตัวกับผมก็เลยถือโอกาสขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรักความเมตตาท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเมื่อเรามีความเมตตาต่อกันมันอาภัยได้ทุกอย่างนะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าเรามีความเมตตาเป็นใหญ่ในใจมันก็มีอภัยทานนักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายมีความเมตตาเรียกว่าอภัยทานประจำจิตประจำใจเราทั้งนั้นเบาวิมุตติจิตตรงนี้นะแต่ปัญญาวิมุตติหรือว่าเจตูวิมุตติหรือว่าเมตตาวิมุตติก็ไปได้นะศาสนาของเราจะยิ่งยืนยาวนานได้ก็สู่พิกนี้ประสงค์อุบาสิกาอยู่ในศาสนามีความแก่กุลฉะนั้นก็วันนี้ขอขอบคุณอุบาสิกาอุบาสิกาทุกคนที่มาแล้วไม่ได้มาก็ตามความรักในพระศาสนาจริงๆนะพระอาจารย์ก็หวังว่าศาสนาของเรานี้จะช่วยเหลือกระกูลไปถึง 5,000 ปีก็เลยได้อาศัยสร้างวัตถุตากวรไว้ในบวรพระศาสนาสร้างบุคลากรขึ้นมาจะได้สื่อศาสนาของพระศาสนาพระพุทธสมณโคดมให้ถึง 5,000 ปีศาสนาของเรานี้จะยิ่งยืนยาวนานและก็ต้องอาศัยพระบริษัท4มีความรักสมัครสมานสามัคคีเห็นใจกันและกันเข้าใจกันและกันสงเคราะห์สงหากันและกันจะยืนยาวไปถึง 5,000 ปีได้ก็ต้องอาศัยพวกเรานะถ้าจะเสื่อมจะถอยลงก็เพราะพวกเราอีกแน่ๆฉะนั้นอยากให้พวกเรานะเข้าใจกันวันนี้เป็นวันพุทธรำลึกอาจารย์ก็อยากให้พวกเรานะเข้าไปถึงจิตที่มันอภัยทานเป็นอาหารสูงสุดเราทั้งหลายที่เราปฏิบัติมาอภัยให้พ่ออภัยให้แม่อภัยให้พี่อภัยให้น้องอภัยให้คนข้างเคียงผู้ที่เคยกระทบกระทั่งกระแทกแดกดันกันมาวันนี้เป็นพุทธรำลึกนะพุทธเมตตาในนามพระเจ้าที่การทุ่งศักดิ์พุทธสีโลขอบิณฑบาตอภัยทานใครมีความโกรธเกลียดข้างคายอยู่ในใจก็วางไว้บ่อที่วัดป่าวงพระธรรมมีมากก็ขอเทบึ้มเลยนะทินทบาทเทบึ้มลงไม่ต้องกลับไปเมื่อกลับไปบ้านไปช่องก็ขอให้ได้สบายจิตสบายใจเด้อวันนี้พูดจนน้ำตาพังพูดจนน้ำตาพังด้วยความรักเกิดจากใจจริงๆ